าสสิกโกลฟิวเจอร์สอนาคตทองเรามองขาดราคาทองคำเปิดตลาดเอเชียในช่วงเช้าบริเวณ 1,171.28 ดอลลาร์ต่อออนซ์เริ่มเข้าสู่การเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นช่วงสั้นและสามารถทำจุดสูงสุดในรอบ1เดือนที่ 1,179.36 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงที่ผ่านมาหลังค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าด้านกองทุน SPDR คงสถานะถือครองทองคำไว้ที่ 813.87 ตันคืนนี้รอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอย่างใกล้ชิดอาทิจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์จำนวนน้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการขั้นสุดท้ายดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนอกภาคอุตสาหกรรมจาก ISM แนะนำฝั่ง long position ได้เปรียบในวันเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาย่อตัวหากราคายังยืนเหนือ 1,171 ดอลลาร์ต่อออนซ์